นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วสถานะตรงนี้นักเรียนต้องติ๊กคำว่านักเรียนนะครับคลิกเอาเมาส์คลิกไปหนึ่งทีนะครับคลิกคำว่านักเรียนนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นระดับชั้นตรงนี้นะครับให้นักเรียนติ๊กคำว่าป.2/7นะครับทันไหมทันเนาะจากนั้นให้นักเรียนใส่เลขที่ของนักเรียนลงไปนะครับเลขที่ของนักเรียนนะใส่เลขที่ไปนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนใส่ชื่อโรงเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์นะครับลูกครับโอเคทันไหมทันไหมครับทันไหมไม่ขีดเล่นแล้วไม่เล่นแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนักเรียนกรอกเสร็จหรือยังถ้ากรอกเสร็จแล้วก็จะเจอในหน้านี้นะครับหน้าตอนที่หนึ่งคำทักทายในภาษาจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปภาพและเลือกคำตอบที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับทันไหมใครถึงหน้านี้ละนะใครถึงแล้วยกมือถึงหรือยังไอ้สเปซถึงหรือยังคะเต็มถึงหรือยังคะลูกทำได้หรือยังทีนี้เรามาดูพร้อมกันนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยในภาษาจีนคือคําไหนนะครับนักเรียนไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องบอกเพื่อนเพราะนักเรียนต้องทําด้วยตัวเองนะครับคําแรกเสี่ยเสี่ยคําที่สองใจเจี้ยนคําที่สามหนีห่าให้นักเรียนเลือกไปเลยนะครับนักเรียนไม่ต้องบอกเพื่อนไม่ต้องพูดนะใครเลือกอันไหนตอบอันนั้นเลยนะครับคำที่สองข้อที่สองลาก่อนในภาษาจีนคือคำไหนเสียเสียใจเจียนหรือว่าหนีห่าวนะครับทันไหมทันเนาะนาฏกิจทันไหมครับทันเนาะโอเคทีนี้ขอบคุณในภาษาจีนคือคำในข้อไหนนะครับหนีห่าวเราชื่อหรือว่าเสียเสียนะครับให้เลือกเลยนะครับโอเคข้อถัดมาข้อใดหมายถึงคุณสบายดีไหมนะครับหนีห่าวมาเราชื่อห่าวหรือว่าหว่อเหินห่าวเลือกเลยนะครับทันไหมโอเคนะครับต่อมาข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้ละนะครับเขาบอกว่าข้อใดหมายถึงฉันสบายดีนะครับเมื่อกี้ที่ทบทวนไปมีในนั้นด้วยนะครับหนีห่าวมาหว่อเหินห่าวหรือว่าต้าเจียห่าวนะครับให้เรียกเลยนะครับใครเสร็จถึงข้อนี้แล้วส่งเสียงหน่อยเร็วเสร็จหรือยังคะใครเสร็จแล้วเปิดไมค์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตอนที่2นะครับเขาบอกว่าตัวเลขในภาษาจีนเนี่ยนะครับเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมมาดูนะครับไม่ยากไม่ยากเนาะจากรูปที่กําหนดให้ข้อใดคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดอีเออหรือว่าซานนะครับเลือกเลยนะครับไม่ต้องบอกนะครับไม่ต้องบอกเพื่อนเนาะอีเออหรือว่าซานนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับให้คลิกลิงก์แบบทดสอบเลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับเลือกชั้นแล้วก็ใส่เลขที่โรงเรียนไปนะครับหลังจากนั้นก็ทำแบบนี้อะไรอันนั้นแหละอันที่เข้าไปในลิงก์นั่นแหละดูแล้วว่าไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นเลขหนึ่งอะไรไม่รู้ไหมเขาสอนเขาสอนต่อไปนะครับข้อนี้เสร็จหรือยังข้อนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับมาดูนะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าจากรูปที่กําหนดให้เนี่ยนะครับข้อใดคือคําตอบที่ถูกที่สุดนักเรียนก็นับจํานวนเลยปลามีกี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6ตัวนะครับเลข6ภาษาจีนคืออะไรนักเรียนต้องรู้แล้วไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องออกเสียงเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นจะรู้นะครับต้องทดสอบตัวเองนะข้อที่หนึ่ง
ซื่อนะครับอูหรือว่าลิ่วนะครับเลือกเอาเลย3ตัวนี้เลือกอันไหนนะครับคลิกติ๊กข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับติ๊กข้างหน้าเลยนะครับอ่ะต่อมาน้องเปียไม่ต้องเขียนนะครับต่อมาข้อต่อมานะครับจากรูปที่กำหนดให้ข้อใดคือคำตอบที่ถูกที่สุดอันนี้คือเลขอะไรเนี่ยอันนี้เลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยเลข8นะครับไม่เขียนเล่นเนาะใครเขียนเล่นเนี่ยนะครับมาดูนะครับชีปาหรือว่าเจียวนะครับชีปาหรือว่าเจียวเลือกไปเลยนะครับติ๊กข้างหน้าเลยเนาะทีนี้ทันไหมถ้าทันนะครับข้อถัดมานะครับถ้าไปพร้อมกันก็จะทันเนาะนะครับเขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดให้ข้อใดคือคำตอบที่ถูกที่สุดนะครับอันนี้ทีนี้เป็นตัวอักษร G ละนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนละนะครับตัวนี้คือตัวอะไรอักษร G นี้คือตัวอะไรนะครับชีปาหรือว่าเจียวนะครับชีปาหรือว่าเจียวนะครับเลือกเอาเลยนะครับเลือกเลยเนาะเสร็จหรือยังอันนี้ทะเบียนเสร็จหรือยังคะอันนี้ทะเบียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะทีนี้มาดูนะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดให้เนี่ยข้อใดคือคำตอบที่ถูกที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าอักษรจีนนะครับแล้วที่เห็นที่ขีดมันกำลังขีดเนี่ยเขาเรียกว่าลำดับขีดนะครับเขากำลังลำดับให้ดูว่าเลขตัวเนี้ยอักษร G ตัวเนี้ยเขียนยังไงนะครับทีนี้อักษรตัวนี้อ่านว่ายังไงปาเจียวหรือว่าฉือนะครับปาเจียวหรือว่าฉืออ่านเลือกข้างหน้าไปเลยนะครับทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังมีอีกประมาณ5ข้อนะครับมีคนส่งคำตอบมาแล้วคนหนึ่งนะครับเนาะทีนี้มาเซกชันที่4เซกชันต่อมานะครับบทสนทนานะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมนะครับหรือว่าเลือกเนี่ยคำลงในช่องว่างให้เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้มันมีไม่มีภาษาไทยเนาะอันนี้นักเรียนยังน่าจะบางคนอาจจะอ่านได้นะครับหรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับข้อที่ A เนี่ยเขาบอกว่าอะไร A บอกว่าเสี่ยหูห่าวใช่ไหมเสี่ยวหูห่าว B จะตอบว่ายังไงนะครับเลือกเอา1 2หรือ3นะครับเลือกเอาเลยนะครับต่อมานะครับข้อ2ตรงนี้เขาบอกว่า A พูดว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ B บอกว่าหว่อเหินห่าวนะครับหว่อเหินห่าวนะครับตัวนี้นะครับเลือกเอานะครับ3ตัวจะเลือกอันไหนอันนี้บอกว่าใจเจียนเหรอนะครับข้อตัวนี้บอกว่าหนีห่าวมะนะครับอันนี้บอกว่าเสียเสียนะครับไม่ขีดเล่นแล้วใครเนี่ยนะครับทำแบบทดสอบเนาะข้อต่อมานะครับ A พูดว่าอะไรก็ไม่รู้ B บอกว่าเสียเสียนะครับอันนี้จะตอบว่ายังไง A จะต้องพูดว่าไงใจเจียนตุ้ยผู้ฉีหรือว่าเสียเสียนะครับเลือกคำตอบที่ถูกที่ถูกต้องนะต่อมาข้อต่อมา A บอกว่า你叫什么名字你叫什么名字 B จะต้องตอบว่ายังไงนะครับข้อที่หนึ่งบอกว่า他喜欢红色他喜欢红色นะครับข้อที่2บอกว่าวอเหินห่าววอเหินห่าวนะครับข้อนี้บอกว่าวอเจียวไม่เคอวอเจียวไม่เคอนะครับวอเจียวไม่เคอเนาะข้อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับโอ้โหคน2คนที่ส่งมาก่อนได้เก่งจริงๆเลยนะครับ A บอกว่าเหินกาซิ่งเริ่นฉินีเหินเกาซิ่งเริ่นฉินี่ B จะต้องตอบว่ายังไงนะครับตัวนี้นะครับเหินเกาซิ่งเริ่นฉือต้าเจียนะครับเหินเกาซิ่งเริ่นฉือต้าเจียตัวนี้บอกว่าเหินเกาซิ่งเริ่นฉินี่เหินเกาซิ่งเริ่นฉินี่นะครับข้อสุดท้ายบอกว่าเหินเกาซิ่งเริ่นฉือม่าม่า
เหมือนเกาซิ่งเริ่มฉือมากอ่ะนะครับจะต้องตอบว่าอะไรนะครับอ่ะทีนี้เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังครับทุกคนเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเสร็จแล้วส่งมาได้เลยนะครับคนส่งถ้าใครยังไม่เสร็จนะครับทำให้เสร็จเนาะแล้วก็ส่งมานะครับแล้วทีนี้จะทีนี้อยากรู้คะแนนกันไหมว่าทุกคนได้กี่คะแนนอยากรู้ไหมครับไหนใครอยากรู้ตอบหน่อยครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ครับอยากรู้คุณครูก็จะโชว์คะแนนให้เลยอยากรู้คะแนนก็จะโชว์คะแนนให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละคนได้กี่คะแนนนะครับแต่ทีนี้รอเพื่อนส่งมานะครับรอเพื่อนส่งมาก่อนเนาะอยากดูแสงเงาเราเพื่อนส่งมาก่อนนะครับตอนนี้ส่งมาทั้งหมด7คนละนะครับส่งมาทั้งหมด7คนเนี่ยไม่รู้มีมากี่คนตอนนี้นะครับเสร็จแล้วรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเนาะโอเคให้พักนิดนึงนะครับพักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูคะแนนกันนะครับว่าแต่ละคนได้กี่คะแนนนะครับไหนใครคิดว่าตัวเองได้เต็มมีไหมไหนใครคิดว่าตัวเองได้เต็มมีไหมครับยกมือสิมีไหมโอ้โหนักธกิจใช่ไหมครับโอ้โหคิดว่าตัวเองได้เต็มเลยใช่ไหมมีคนอื่นอีกไหมโอ้มีไหมครับทุกคนก็คิดว่าตัวเองจะได้เต็มใช่ไหมโอเคนะครับตอนนี้ส่งมา7คนละนะครับใครเขียนอะไรเนี่ยฮะไอจุดอะไรเนี่ยไม่เขียนเล่นนะครับตอนนี้ส่งมา7คนละคนอื่นทยอยส่งมานะครับทีนี้ถ้าเป็น ใบงานไอ้ถ้าเป็นครูจะให้จดลงในสมุดนะครับจะง่ายกว่าเนาะต่อไปนี้ถ้าครูสั่งงานจะให้นักเรียนทำลงในสมุดภาษาจีนนะครับไหนใครไม่มีสมุดภาษาจีนมีไหมเต็มมีสมุดภาษาจีนไหมคะมีไหมคะมีค่ะโอเคทุกคนมีไหมครับถ้ามีนะครับต่อไปนี้จะให้ทำในสมุดภาษาจีนเนาะแล้วก็ส่งมาในไลน์ห้องที่คุณครูสร้างไว้ที่เราชื่อสร้างไว้นะครับส่งมาในไลน์ห้องนั้นนะครับ โอเคนะครับทีนี้เขาสอบส่งมาทั้งหมด8คนละนะครับส่งมา8คนละนะครับ9คนละเนาะแบบทดสอบง่ายไหมเนี่ยแบบทดสอบง่ายไหมง่ายไหมครับเต็มง่ายไหมครับง่ายนะไม่ยากเลยนะครับตอนนี้ครบยังอีกคนครบเนาะทีนี้มาดูนะครับมาดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้กี่คะแนนนะครับตื่นอยากรู้ไหมในที่นี้นะครับตอนนี้มาเรียนกัน10คนใช่ไหมทีนี้ดูซิคะแนนแต่ละคนเป็นยังไงพอใจไหมครับพอใจกับคะแนนไหมเห็นไหมเห็นคะแนนตัวเองไหมเห็นไหมใครได้คะแนนเต็มมีไหมเนี่ยใครได้สูงที่สุดโอ้ได้12นะครับ2คนทาวชื่ออะไรเนี่ยพาวยาเหรอพาวยาใช่ไหมแล้วก็ลามิดาใช่ไหมคะได้12โอธนกิจได้13นะครับเก่งมากนะครับทีนี้ถ้าอยากจะทดสอบตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับธนกิจเก่งมากเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้เรามาเฉลยกันก่อนนะครับมาเฉลยกันนะครับว่าแต่ละ
มีใครยังไม่ส่งมามีไหมไม่น่ามีเนาะอ่ะทีนี้เรามาเฉลยกันนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับอ่ะเราจะช่วยกันตอบหน่อยแล้วคำว่าสวัสดีภาษาจีนต้องพูดว่ายังไงครับสวัสดีทั่วไปต้องพูดยังไงครับนี่ฮาวเก่งมากนี่ฮาวนะครับโอเคแล้วถ้าลาก่อนล่ะต้องพูดว่าไงลาก่อนจ้ายเจี้ยนเก่งมากจ้ายเจี้ยนนะครับแล้วขอบคุณล่ะว่าไงขอบคุณเซีย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 เก่งมากครับแล้วคุณสบายดีไหมว่าไงครับคุณสบายดีไหมภาษาจีนว่าไงครับนี่ฮาวมาหนีห่าวมากโอเคเก่งมากนะครับอ่ะต่อมานะครับฉันสบายดีภาษาจีนว่าไงฉันสบายดีว่าเฮิร์นห่าว่าเฮิร์นห่าวเก่งมากนะครับนักเรียนต้องพูดให้ได้เนาะทีนี้เลขนี้ภาษาจีนคืออะไรครับอีอีเก่งมากแล้วตัวนี้ล่ะปลาไม่โคตรกี่ตัวมีกี่ตัวครับนับสินับเป็นภาษาจีนได้ไหมอีเออร์ซานซื่ออูลิวลิวลิวโอเคเก่งมากเนาะทีนี้ตัวนี้เลขอะไรภาษาจีนพูดว่าไงครับเลขอะไรครับปลาปลาใช่ไหมอะเต็มมีอะไรครับปลา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 ก็คือ8นะครับอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะภาษาจีนว่าไงภาษาจีนว่าไงครับจิ่วใช่ไหมจิ่วคือเลขอะไรจิ่วเลขเก้าค่ะเก้าเก่งมากครับโอเคใครเขียนตัวจีนเป็นเนี่ยนะครับต้องตอบได้นะตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะเนี่ยนี่มีลำดับชื่อแปลว่าอะไรชื่อแปลว่าอะไรเหมือนไม้กางเขนเนี่ยชื่อแปลว่าอะไรเก่งครับนะครับเก่งมากอ่ะทีนี้นะครับคุณบทสนทนากันบทสนทนาเขาบอกว่าเสี่ยวห่าวใช่ไหมเอบอกว่าเสี่ยวห่าวเสี่ยวห่าวบีก็จะต้องพูดว่าว่าอะไรครับพูดว่าเสี่ยวห่าวเหมือนกันนะครับโอเคไม่ถูกไหมอ่ะมาดูข้อต่อมานะครับเอพูดอะไรไม่รู้บีบอกว่าวอเหินห่าวนะครับเอจะต้องพูดว่าไงนี่ห่าวมาเก่งมากนี่ห่าวมาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่ะมาดูข้อต่อมาเอพูดว่าไงไม่รู้บีบอกว่าเสียเสียเอจะต้องพูดว่าเสียเสียโอเคเสียเสียแปลว่าอะไรครับคุณถูกไหมขอบคุณมาดูข้อต่อมามาดูข้อต่อมานะครับอันนี้เขาถามว่ามีเจียวเฉินเม่าหมิงจื้อมีเจียวเฉินเม่าหมิงจื้อแปลว่าอะไรครับมีเจียวเฉินเม่าหมิงจื้อนี่แปลว่าคุณใช่ไหมเจียวก็คือเรียกใช่ไหมครับเฉินเม่าหมิงจื้อคุณชื่ออะไรตอบอะไรครับที่วงกลมมาเนี่ยคือตอบว่าอะไรพูดว่าไงวอเจียวไมเคอร์ไมเคอร์คือชื่อคนนะครับไมเคอร์มาจากภาษาอังกฤษก็คือไม้นั่นเองนะครับไมเคอร์หรือภาษาจีนก็คือไม้นะครับจริงมากเนาะมาดูข้อสุดท้ายเหินเกาซิ่งเริ่นฉือหนีเนี่ยบีจะต้องตอบว่าอะไรครับเอบอกว่าเหินเกาซิ่งเริ่นฉือหนีละบีจะต้องตอบว่าไงครับบีจะต้องตอบว่าไงช่วยกันตอบแล้วบีจะต้องตอบว่ายังไงครับบีจะต้องตอบว่าบีจะต้องตอบว่าไงครับใครตอบได้บ้างบีจะต้องตอบว่าเขินเกาซิ่งเริ่นฉือหนีข้อนี้นะครับเห็นไหมหน้าตามันคล้ายๆกันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันแรกเขินเกาซิ่งเริ่นฉือต้าเจียต้าเจียแปลว่าอะไรใครเคยพูดภาษาจีนวันละคำเนี่ยจะรู้ต้าเจียวอดต้าเจียห่าวอเจียวเต็มเนี่ยต้าเจียแปลว่าอะไรครับต้าเจียแปลว่าอะไรครับเต็มคนต้าเจียแปลว่าทุกคนนะครับมาดูคำที่สามม้ามาคำนี้ม้ามาแปลว่าคุณม้ามาแปลว่าคุณแม่ม้ามาแปลว่าคุณแม่เก่งมากนะครับคุณแม่ค่ะทีนี้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับครูจะให้ทำแบบทดสอบเนาะซึ่งลิงก์การทำแบบทดสอบจะอยู่ในไลน์ห้องนะครับห้องภาษาจีนของเรานะครับลิงก์อันล่าสุดเลยนะครับทีนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวครูจะ
นำคลิปวิดีโอนี้ที่เราสนทนากันนะครับไปลงใน YouTube ของห้องเรียนของเราครับโอเคนะทีนี้มีคำถามตรงไหนไหมมีคำถามจะถามคุณครูไหมครับมีคำถามไหมถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีเนาะทีนี้เรามาสนทนากันอีกรอบหนึ่งนะครับครูเป็นคนถามนักเรียนเป็นคนตอบนะครับนี่ฮาวนี่ฮาวนี่ฮาวมานี่ฮาวมามาครูถามนักเรียนตอบเออทอวว่าฮะฮาวถามครูว่าสบายดีไหมเนื้อใช่ไหมว่าเย่เหินฮาวเสียเสียใจเจียนเสียเสียใจเจียนใจเจียนแปลว่าลาก่อนนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้มีอะไรจะถามครูไหมมีอะไรจะถามไหมครับถ้าไม่มีเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะใช้ช่องทางไลน์นะครับไลน์ห้องของเราในการติดต่อพวกเราอีกทีนะครับถ้ามีคำถามตรงไหนให้ถามในห้องนั้นได้เลยนะครับโอเคนะทีนี้คนที่มาทีหลังสามารถทำแบบทดสอบได้นะครับแบบทดสอบลิงก์แบบทดสอบส่งไปในห้องไลน์แล้วนะครับโอเคนะทีนี้นะครับทีนี้คุณครูจะสั่งนักเรียนเซียเคอร์นะครับเซียเคอร์แปลว่าอะไรเซียเคอร์จำได้ไหมเซียเคอร์แปลว่าอะไรเซียเคอร์เมื่อกี้ช่างเคอร์ใช่ไหมตอนเรียนก่อนเรียนเนี่ยเซียเคอร์แปลว่าอะไรเรียนช่างเคอร์แปลว่าเข้าเรียนใช่ไหมครับเซียเคอร์แปลว่าตอบสิครับธนกิจครับตอบสิครับตอบได้ไหมเซียเคอร์แปลว่าอะไรครับเลิกเรียนครับโอเคเก่งมากอ่ะทงชวยเมินเซียเคอร์ทุกคนต้องพูดต้องตอบคุณครูว่าไงครับทงชวยเมินเซียเคอร์ทุกคนต้องตอบคุณครูว่าไงเอ่ยจำได้ไหมครับทุกคนต้องตอบคุณครูว่าเซียเซียเหล่าชื่ออันไหนลองพูดซิเซียเซียเหล่าชื่อ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 อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งทงเฉยเมินเซียเคอร์เซียเซียเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อเซียเซียเซียโอเคนะครับไว้เจอกันในครั้งถัดไปเนาะโอเคทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วก็มีอะไร